สวัสดีครับวันนี้พบกับรายการหมายเหตุประเภทไทยนะครับอยู่กับผมต่อศักดิ์จินดาสุขศรีนะครับแล้วก็แขกรับเชิญของเรานะครับเช่นเคยหลายคนคุ้นหน้าอยู่แล้วนะครับผมอาจารย์เคสคลังพิบูลย์ครับอาจารย์สวัสดีครับสวัสดีค่ะครับสำหรับท่านที่อาจจะยังไม่เคยฟังอาจารย์เคสนะครับอาจารย์เคสเป็นอาจารย์ประจำคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะครับผมใครที่คุ้นหน้าคุ้นตาอาจารย์อยู่แล้วเนี่ยก็คงทราบว่าอาจารย์เป็นทั้งอาจารย์นะครับแล้วก็เป็นนักเคลื่อนไหวที่เพื่อสร้างประเด็นการเสมอความเสมอภาคและความหลากหลายทางเพศนะครับในสังคมไทยนะครับผมก็วันนี้ครับอาจารย์ประเด็นที่เราจะมาคุยกันเนื่องในเดือนไพร์มันนะครับในวันที่เราจัดเทปนี้นะครับอาจารย์เราเคยได้ยินประเด็นคำหนึ่งที่เรามักจะชอบพูดกันคือคำว่า male dominance ชายเป็นใหญ่ใช่ไหมครับแต่ทีเนี้ยในช่วงหลังๆเนี่ยมันก็เริ่มมีคนหยิบยกประเด็นหนึ่งขึ้นมาคือคำว่าเกย์เป็นใหญ่หรือเกย์ dominance ครับอยากให้อาจารย์ช่วยเริ่มจากนิยามหน่อยว่าในความเข้าใจของอาจารย์เนี่ยเวลาพูดถึงคำว่าเกย์เป็นใหญ่เนี่ยมันเกี่ยวข้องยังไงกับLGBT หรือ movement ที่เรากำลังเคลื่อนไหวอยู่นี่ครับอาจารย์ค่ะโหเรื่องนี้ถูกพูดถึงมาอย่างยาวนานแล้วก็ต่อเนื่องถึงแม้ว่าจะมีขบวนการปลดปล่อยเสรีภาพใช้คำว่าปลดปล่อยเสรีภาพของความหลากหลายทางเพศมาแล้วใช่ไหมคะแล้วก็โดยเฉพาะในช่วงเวลาที่ใกล้ตัวกับสังคมไทยมากที่สุดก็คือเราได้มีการจัดงานพรายที่เป็นงานพรายที่ถูกรับรู้แล้วก็ถูกเขาเรียกว่าสร้างกระแสให้พูดถึงในสังคมได้มากนะคะในเดือนนี้แหละเดือนมิถุนายนฉะนั้นจากภาพเขาเรียกว่าการแสดงออกตัวการแสดงออกตัวตนความเป็นเพศรวมไปถึงภาพบางอย่างที่มีการพูดถึงอย่างเช่นคำว่างานพรายอย่างเงี้ยมันก็จะผูกโยงกับคำว่าเกย์พรายซึ่งเมื่อพูดถึงคำว่าเกย์พรายทุกคนก็จะเข้าใจการรับรู้คำว่าเกย์ในสังคมไทยก็ยังมีความแคบใช่ไหมคะเพราะว่าไปผูกโยงกับอัตลักษณ์ความเป็นเกย์ที่เป็นแบบเกย์เมนอะไรเงี้ยใช่ไหมคะแล้วก็ในความหมายของสังคมทั่วโลกเนี่ยพอพูดถึงคำว่าเกย์มันคือความหลากหลายทางเพศไปในตัวอยู่แล้วฉะนั้นในการรับรู้แบบนี้มันจึงมีสิ่งที่เรียกว่าเราต้องทำความเข้าใจมันยังไงแน่นอนเราเห็นขบวนพรายใช่ไหมคะเราเห็นคนที่มีความหลากหลายทางเพศออกมาหลายกลุ่มฉะนั้นกลุ่มที่เราได้เห็นก็คือกลุ่มเกย์กลุ่มที่เป็นเลสเบี้ยนใช่ไหมคะกลุ่มที่เป็นคนข้ามเพศหรือกลุ่มของคนที่บอกว่าไม่อยากนิยามความเป็นเพศเป็นกลุ่มควีอะไรอย่างเงี้ยฉะนั้นการนิยามความเป็นเพศหรืออัตลักษณ์ความเป็นเพศเนี่ยมันถูกเขาเรียกว่าช่วงชิงการนำเสนออัตลักษณ์ทางเพศมาตลอดฉะนั้นการช่วงชิงอัตลักษณ์ทางเพศจึงมีที่มานะคะที่เราจะมาชวนคุยกันก็คือว่าอุ้ยการช่วงชิงการแข่งขันกันในความเป็นอัตลักษณ์ทางเพศเนี่ยเพื่อให้เกิดการยอมรับแล้วก็เกิดความเข้าใจเนี่ยมันมีแนวโน้มยังไงฉะนั้นแนวโน้มหนึ่งที่ถูกพูดมาแล้วก็ถูกวิพากษ์วิจารณ์มาตลอดนะคะก็คือว่าในความเป็น LGBT เองเนี่ยก็มีกลุ่มคนที่ถูกมองเห็นมากที่สุดถ้าเปรียบเทียบกันเป็นเหมือนก้อนภูเขาน้ำแข็งใช่ไหมคะกลุ่มเกย์เมนเนี่ยจะถูกมองเห็นได้มากที่สุดฉะนั้นการถูกมองเห็นของกลุ่มเกย์เมนอย่างเช่นในงานพรายก็จะบอกว่าภาพลักษณ์ของงานเกย์พรายถูกมองเห็นแค่เกย์กลุ่มก้อนหนึ่งที่มีลักษณะของความเป็นชนชั้นกลางขึ้นไปหน้าตาดีบุคลิกภาพดีมีซิกแพคอะไรเงี้ยเป็นจุดสนใจของงานพรายใช่ไหมคะตรงนี้แหละที่จะชวนเรามองนะคะว่าลักษณะแบบนี้มีความเกี่ยวข้องกับความเป็นเกย์โดมิเนนต์มากหรือไม่หรือก็ใช่หรือเปล่าใช่ไหมคะงั้นสิ่งที่พูดกันไปตอนแรกนะคะว่ามันมีส่วนที่มันแข่งขันกันในความเป็นตลักทางเพศและในการแข่งขันกันแบบนี้มันมีคนได้ประโยชน์คนเสียประโยชน์อยู่เสมอในทางด้านมิติทางด้านเพศสภาพใช่ไหมคะจากประวัติศาสตร์ที่ผ่านมานะคะในการทำเรื่องของสิทธิความหลากหลายทางเพศการขบวนการเคลื่อนไหวของกลุ่มความหลากหลายทางเพศถูกนำเสนอต่อเนื่องโดยเฉพาะประเด็นของการถูกตีตาแล้วก็การเลือกปฏิบัติฉะนั้นการถูกตีตาและไม่ปฏิบัติเป็นตัววัดนะคะว่าเอ๊ะนั้นในปัจจุบันนี้เรื่องของการตีตาการถูกปฏิบัติด้วยความเป็นเพศเนี่ยมันมีเรื่องไหนบ้างเราพบว่าลักษณะของการที่คนแสดงอัตลักษณ์ทางเพศในความเป็นเกย์และเลสเบี้ยนยังสามารถที่จะมีสิ่งที่เรียกว่าความละมุนละม่อมไปกับความเป็นเพศสภาพหญิงชายกระแสหลักได้ฉะนั้นการเลือกถูกปฏิบัติก็มีจำนวนที่ทำไมคะลดน้อยลงเมื่อเทียบกันกับคนที่เป็นคนข้ามเพศไม่ว่าจะข้ามจากหญิงมาเป็นชายหรือชายมาเป็นหญิงคำถามก็คือว่าทำไมการเปลี่ยนผ่านของการถูกเลือกปฏิบัติและการตีตาเนี่ยมันถึงมีดีกรีที่ลดน้อยลงสิ่งหนึ่งที่พูดกันก็คือว่าเพราะการพยายามจัดการอัตลักษณ์ของตัวเองที่
ให้มันเป็นการนำเสนออัตลักษณ์กระแสหลักฉะนั้นเกย์โดมิเนนต์จึงเป็นสิ่งที่สังคมดูพูดกันมากเพราะเมื่อใดก็ตามนะคะที่เราพูดถึงเรื่องของประโยชน์ผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นในความแตกต่างกันระหว่างเพศสภาพคนที่เป็นเพศสภาพชายมักจะได้รับประโยชน์เสมอและเพศสภาพอื่นมักจะไม่ได้รับฉะนั้นความเป็นเกย์เมนจึงมีส่วนสัมพันธ์กันกับความเป็นมาสคูลินิตี้ใช่ไหมครับฉะนั้นการตั้งบรรทัดฐานความเป็นมาสคูลินิตี้จึงถือเป็นสิ่งที่ได้ประโยชน์มากที่สุดแน่นอนเมื่อถึงตรงนี้แล้วค่ะก็เลยทำให้คนที่มีความรู้สึกว่าตัวเองไม่ได้เป็นมาสคูลินิตี้ที่พอเนี่ยสามารถได้รับการยอมรับได้เวลาอาจารย์พูดถึงประเด็นเหล่านี้มาครับมันก็ทำให้นึกถึงว่าในช่วงหลายปีที่ผ่านมาเนี่ยเวลาพูดถึงความหลากหลายทางเพศเนี่ยภาพที่มันออกมาในสาธารณะหรือสื่อกระแสหลักเนี่ยไม่ว่าจะเป็นซีรีส์ก็ตามหรือภาพการแต่งงานของคนที่เป็นคนที่มีความหลากหลายทางเพศก็ตามมันมักจะเป็นคู่เกย์เมนชายชายนะอย่างซีรีส์ที่ได้รับความนิยมอยู่ในกระแสหลักที่ผู้กำกับผลิตหรือมีแฟนคลับติดตามส่วนใหญ่ก็จะเป็นเกย์เมนที่มีบุคลิกลักษณะชนชั้นรูปร่างหน้าตาแบบนึงใช่ไหมหรือเวลาพูดถึงเรื่องสมรสเท่าเทียมคู่ที่ได้รับความสนใจในการมาแต่งงานไม่ว่าจะเป็นบนโลกโซเชียลหรือบนการนำเสนอข่าวส่วนใหญ่ก็จะเป็นเกย์เมนเหมือนกันใช่ไหมครับทีนี้อาจารย์บอกว่าไอ้ลักษณะเกย์ดอมิแนนซ์เนี่ยเพราะมันถูกไปผูกโยงกับลักษณะแมสคิลินิตี้แปลว่ากระทั่งในหมู่ LGBT เองหรือคนที่มีความหลากหลายทางเพศเองหรือในหมู่คนที่นิยามตัวเองว่าเป็นเกย์เองเนี่ยก็มีความเหลื่อมล้ำไม่เสมอภาคอยู่ในนั้นใช่ไหมครับอาจารย์เช่นเกย์บางคนถ้าเข้ากับลักษณะของความเป็นชายมากหน่อยก็อาจจะได้รับการยอมรับมีที่ยืนในหมู่เกย์ด้วยกันแต่พอไม่ได้ใกล้เคียงกับแมสคิลินิตี้ไปในทางอื่นก็จะถูกเบียดขับถูกดูถูกดูแคร์อะไรอย่างนี้อาจารย์เห็นประเด็นเหล่านี้บ่อยแค่ไหนครับในการศึกษาเรื่องเหล่านี้ต้องบอกว่าจากการทำงานเคลื่อนไหวด้านความหลากหลายทางเพศนะคะหัวข้อนี้ถูกพูดถึงแล้วก็ถูกนำมาพูดอยู่อย่างต่อเนื่องนะคะเพราะเห็นว่าเมื่อพูดถึงเรื่องเขาเรียกว่าผลประโยชน์จากการเคลื่อนไหวเนี่ยคนที่ได้รับการยอมรับเนี่ยมันมีลำดับขั้นของมันฉะนั้นกล่องทางเพศมันจึงตามไปกำกับอยู่ที่ว่าเมื่อใดก็ตามที่คุณแสดงออกถึงความเป็นมาสคูลีนที่มากเนี่ยคุณก็จะได้รับการยอมรับมากแต่เมื่อใดก็ตามเนี่ยที่ออกห่างจากความเป็นมาสคูลีนเนี่ยก็จะได้ถูกยอมรับแบบน้อยไปด้วยลองสังเกตดูนะคะกล่องไหนกล่องของความเป็นมาสคูลีนแบบไหนบ้างที่สังคมจะยอมรับนะคะคุณเป็นเกย์คุณเป็นเกย์ที่เป็นเป็นเขาเรียกว่าอะไรนะเป็นท็อปว่างั้นเถอะนะภาษาบ้านเราก็คือการเป็นเกย์รุกเนี่ยมันมีคุณค่ามากกับการที่จะแบบว่าอะไรนะคะแสดงออกแน่นอนตอนนี้มันไม่ได้สอดคล้องกันไปอย่างที่เราพูดกันนะว่าเกย์ลูกต้องเป็นลักษณะแบบนี้แต่พูดถึงเมื่อก่อนนะคะก็จะมีความว่าเกย์แมนที่มีความเป็นมาสคูลีนสูงๆเนี่ยมักจะได้แบบถูกให้คุณค่าเกย์สาวสาวเกย์ที่ดูเป็นแบบว่าไม่เป็นอย่างที่สังคมอยากให้เป็นอย่างเงี้ยก็อาจจะมองถูกมองไปเป็นอื่นหรือถูกไม่ได้รับบทบาทหน้าที่สิ่งเรื่องสิ่งนี้ตัวอย่างที่พูดก็คือตัวสักพูดไปแล้วนะคะคือว่าอย่างเช่นการแสดงซีรีส์ใช่ไหมคะ Boy Love หรือว่ามันเป็นภาพสะท้อนหรือภาพตัวแทนของความเป็นเกย์เนี่ยก็จะฉายภาพแบบนั้นมาแน่นอนนิตยสารเรื่องเล่านวนิยายที่เขียนเกี่ยวกับเรื่องนี้ก็ย้ำสร้างภาพตัวแทนของความเป็นเกย์เมนที่มีความแบบแข็งแรงฉะนั้นกล่องของความเป็นเพศที่เป็นเพศชายเนี่ยมันจึงมีอุดมการณ์ของการถูกยอมรับที่มากอุดมการณ์ความเป็นชายถูกยอมรับมากกว่าและเรื่องนี้ถูกทำให้เห็นในกลุ่มที่เป็น LGBT ด้วยเหมือนกันฉะนั้นตัวอย่างอีกอันนึงนะคะที่น่าสนใจก็คือว่าเมื่อใดก็ตามที่กลุ่มนี้ออกมาพูดหรือว่าออกมาเรียกร้องเนี่ยมันก็จะมีขีดวงจำกัดก็คือแน่นอนความสัมพันธ์กับด้านร่างความสัมพันธ์กับทางด้านร่างกายนะคะฉะนั้นการเรียนรู้ความเป็นมาสคูลินิตี้แน่นอนคุณอยากเป็นผู้ชายอ่ะฉะนั้นการสร้างวัฒนธรรมการสร้างความเป็นมาสคูลินิตี้ในกลุ่มเกย์ก็จึงเกิดขึ้นแน่นอนเมื่อสร้างความเป็นชายเกิดขึ้นในกลุ่มก้อนก็มักจะมีการเบียดขับคนอื่นไปด้วยเช่นกันฉะนั้นการครองพื้นที่ในการเข้าถึงผลประโยชน์ไม่ว่าจะเป็นทางด้านเศรษฐกิจหรือทางวัฒนธรรมเกย์โดมิเนนต์เนี่ยแหละค่ะจึงเป็นสิ่งที่สะท้อนว่ามันมีลักษณะแบบไหนก็คือว่าการครอบครองเอาพื้นที่ทางเศรษฐกิจหรือทางวัฒนธรรมไปอยู่ในกลุ่มอัตลักษณ์ใดอัตลักษณ์หนึ่งซึ่งที่ผ่านมาในตั้งแต่ขบวนการเคลื่อนไหวการเรียกร้องการลดการติดตามและการเลือกปฏิบัติกลุ่มที่ถูกขยับมาให้ถูกการยอมรับก็คือกลุ่มที่เป็นเกย์
ข้อถกเถียงก็คือว่าเวลาพูดถึง LGBT เมื่อก่อนอาจจะไม่ได้พูดแบบนี้เมื่อก่อนจะพูดว่า GLBT แต่นั้นเพื่อทำให้มีการทำให้เห็นว่าณเวลาหนึ่งการเปลี่ยนผ่านหรือการถูกพูดถึงมันควรให้น้ำหนักใช่ไหมคะฉะนั้นเราไม่ได้พูดกันแค่ LGBT เราพูดถึง LGBTIQ LGBT+ ซึ่งเนี่ยแหละเป็นสิ่งที่เน้นย้ำที่ทำให้เราเห็นว่าไอ้การครอบงำอันนี้อัตลักษณ์ความเป็นเพศเนี่ยมันควรถูกทลายไปไอ้การถูกทลายไปเนี่ยมันจึงเป็นที่มาของการถูกวิพากษ์วิจารณ์ในปัจจุบันว่าคนที่เป็นเกย์ได้ผลประโยชน์หรือการครอบงำทางด้านเศรษฐกิจและวัฒนธรรมมากน้อยแค่ไหนแล้วในสังคมครับผมก็อันนี้คือช่วงแรกของรายการหมายเหตุประเภทไทยนะครับเดี๋ยวเรามาพูดคุยกับอาจารย์เคสต่อในช่วงถัดไปนะครับพักสักครู่ครับผมครับกลับมาถึงช่วงที่2ของรายการหมายเหตุประเภทไทยนะครับวันนี้อยู่กับผมต่อศักดิ์จินดาสุขศรีแล้วก็อาจารย์เคสครั้งพิบูลนะครับวันนี้เรามาคุยกันเรื่องเกย์ดอมิแนนซ์ครับหรือว่าเกย์เป็นใหญ่นะครับในกระบวนการ LGBT นะครับผมเมื่อกี้ก็คุยกันไปหลายประเด็นนะครับในช่วงนี้อยากจะเริ่มคุยกับอาจารย์เคสก็คือว่าเอ้ยที่ผ่านมาเนี่ยเมื่อก่อนเวลาเราเรียนเรื่องเจนเดอร์เรียนเรื่องเพศเนี่ยเราก็จะพูดถึงว่าเพศชายและหญิงซึ่งเป็นเพศกระแสหลักนะครับเพศเป็นเพศคู่ขั้วตรงกันข้ามกลุ่มเฮตโรเนี่ยเป็นกลุ่มที่ได้รับการยอมรับของสังคมในขณะเดียวกันมีการเบียดขับกลุ่มคนที่มีความหลากหลายทางเพศกลุ่มอื่นๆไม่ว่าจะเป็นเกย์เลสเบี้ยนกลุ่มทรานส์กลุ่มไบหรือกลุ่มอื่นๆแต่ปัจจุบันเนี่ยในหลายสังคมนะโดยเฉพาะสังคมไทยซึ่งเกย์เมนเกย์ที่เป็นผู้ชายเนี่ยที่มีความแมสคูลินิตี้สูงๆเนี่ยเริ่มได้รับการยอมรับและถูกนับรวมเป็นส่วนหนึ่งของเพศกระแสหลักนะในที่สาธารณะผ่านช่องทางต่างๆเนี่ยก็มีคนพูดกันว่าเฮ้ยเกย์เมนเนี่ยปัจจุบันเริ่มกลายเป็นส่วนหนึ่งของเพศที่ไปเบียดขับดูถูกหรือเลือกปฏิบัติต่อเพศหลากหลายอื่นๆที่ยังไม่ได้รับการยอมรับเท่าเนี่ยครับอาจารย์เห็นกรณีตัวอย่างหรือเห็นประเด็นเหล่านี้อะไรบ้างครับลองขยายความให้ฟังได้ไหมครับค่ะฉันการที่เปิดสังคมนะคะบางคนแม้แต่เป็นคนที่เป็นเกย์เองเนี่ยก็อาจจะมองไม่เห็นประเด็นนี้เพราะว่าเมื่อใดก็ตามที่คุณได้ประโยชน์เนี่ยคุณก็จะไม่มีทางเห็นสิ่งที่เรียกว่าช่องทางในการถูกเลือกปฏิบัติแม้ว่าจะบอกว่าเอ้ยฉันก็ถูกละเมิดด้วยเหมือนกันใช่ไหมคะแต่อย่างที่บอกค่ะว่าการครอบครองในพื้นที่ทางเศรษฐกิจแล้วก็วัฒนธรรมหรือมันเป็นโอกาสในการเข้าถึงมันก็ยังมีคนอีกหลายอัตลักษณ์มากนะคะที่ยังเข้าไม่ถึงเราถกเถียงกันมากนะคะในสังคมไทยช่วงนึงในการพูดถึงเรื่องการเข้าห้องน้ำอย่างนี้เป็นต้นนะคะว่าเอ๊ความเป็น LGBT มันสำคัญมากน้อยแค่ไหนกับการที่จะต้องให้มีห้องน้ำใช่ไหมคะมันก็มีกระแสหนึ่งที่เคยมีคนพูดว่าความเป็นเกย์เราก็มีอัตลักษณ์ความเป็นผู้ชายก็จะไปเข้าห้องน้ำผู้หญิงมันก็คงไม่ได้การเข้าห้องน้ำชายโดยทั่วไปเนี่ยมันก็อาจจะทำได้เฮ้ยเราแสดงว่าเราไม่ได้มีปัญหาอะไรแต่คิดในทางกลับกันเนี่ยความเป็น LGBT community ยังมีเพื่อนอีกกลุ่มนึงอ่ะที่มีเจออุปสรรคในการที่จะเข้าห้องน้ำอันนี้คือเรื่องใกล้ตัวมากนะคะที่ทำให้เห็นว่าบางคนเนี่ยไม่รู้ตัวจริงๆว่าความคิดในการความเป็นเขาเรียกว่าเกย์โดมิเนนท์ที่ครอบงำความคิดของตัวเองเนี่ยมันไปอยู่ในตรงไหนเลยอยากยกตัวอย่างในเรื่องของห้องน้ำคราวนี้มันมีที่มาอย่างไรในเรื่องของภาวะความเป็นเกย์ที่ครอบงำทั้งการแสดงออกตัวตนแล้วก็การมีพื้นที่ของตัวเองที่ถูกยอมรับมากกว่าเพศสภาพอื่นๆนะคะก็ต้องบอกว่าในความเป็นเกย์โดมิเนนต์เนี่ยมันมีส่วนสัมพันธ์กันอยู่2 ส่วนแรกก็คือความเกี่ยวพันกันกับความเป็นชาติพันธุ์นะคะที่ต้องพูดแบบนี้เมื่อเปรียบเทียบกันอย่างในสังคมอเมริกานะคะการพยพย้ายถิ่นเข้ามาของคนที่มีความหลากหลายมากเนี่ยแน่นอนต้องพูดถึงว่าคนที่มีลักษณะของความเป็นเกย์ที่มีความผิวขาวเนี่ยย่อมได้เปรียบกับความเป็นลักษณะของเกย์ที่มีลักษณะของชาติพันธุ์อื่นๆใช่ไหมคะนั้นในลักษณะแบบนี้การกรอบความคิดของคนขาวเนี่ยก็ทำให้การกำหนดคุณค่าบางอย่างก็คือว่าคุณจะต้องแบบดูดีและแน่นอนว่ามันไม่ได้เกี่ยวเฉพาะกับความเป็นแบบชาติพันธุ์เท่านั้นในลักษณะของโค้ดแอนด์โค้ดคำว่าดูดีเนี่ยมันคือเกี่ยวข้องกับทางวัฒนธรรมเนี่ยในวัฒนธรรมที่มันมาครอบงำก็คือว่าพวกสินค้าหรือสิ่งที่มันแบบขายได้อะไรเงี้ยมันจะเป็นไปในทางไหนซึ่งสองสิ่งนี้ค่ะมันเป็นสิ่งที่เรียกว่าเขาเรียกว่าการถูกทำให้เป็นเพศนั้นๆด้วยความคิดความเชื่อทางด้านวัฒนธรรมและสังคมลองสังเกตดูนะคะว่ามันจะมีการถกเถียงกันมากว่าคุณไม่ได้รู้สึกว่าคุณเป็นเกย์ในคอมมูนิตี้เกย์นั้นๆในบางครั้งที่คุณเข้าไปเพราะคุณก็จะเห็นว่ามันมีทั้งโอ้โห
ความคิดเรื่องบอดี้ความคิดเรื่องการแสดงออกความคิดเรื่องการจับจ่ายใช้สอยรสนิยมหรือแม้แต่สไตล์อันนี้พูดถึงแบบเรื่องทั่วไปเนาะยังไม่ได้พูดถึงเรื่องแบบเซ็กชวลิตี้เลยที่มันมาเป็นตัวกำหนดอีกว่าคุณมีรสนิยมทางเพศแบบไหนใช่ไหมคะโฮลีกามี่โมนิกาลียอมรับได้ไหมที่แบบรักได้หลายคนยอมรับได้ไหมที่จะเป็นแบบรักแบบแบบต่างเพศเฮตโรโนมาติวิตี้แบบเท่านั้นอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะงั้นสิ่งเหล่านี้ค่ะมันเลยเป็นสิ่งที่ทำให้เกิดการแข่งขันแล้วในการแข่งขันนั้นมันมีคนที่ถูกเบียดขับออกไปเนื่องจากว่าก็รู้สึกว่าไม่สามารถที่จะไปฟิตอินหรือเหมาะกับพื้นที่ตรงนั้นได้ตรงนี้ค่ะที่ทำให้หลายคนมองว่าแม้แต่ความเป็น LGBT ด้วยกันเองฉันก็รู้สึกไม่โอเคกับพื้นที่ตรงนั้นนะทีนี้อาจารย์ไม่ใช่แค่คนสอนหนังสือหรือเคลื่อนไหวเรื่องนี้เฉพาะในสังคมไทยอย่างเดียวที่ผ่านมาก็เห็นอาจารย์ทำงานร่วมกับองค์กรระหว่างประเทศนักวิชาการนักเคลื่อนไหวคนที่พยายามจะผลักดันเรื่องความเสมอภาคและความหลากหลายทางเพศเนี่ยจากหลายประเทศทั่วโลกเลยอาจารย์เดินทางไปทำงานไปประชุมไปทำงานร่วมกับนักกิจกรรมมาคงหลากหลายประเทศมากนอกจากกรณีสังคมไทยแล้วครับสังคมอื่นเขาเจอกรณีไอ้สิ่งที่เรียกว่าเกย์โดมิแนนซ์บ้างไหมครับอาจารย์หรืออาจารย์พอจะยกตัวอย่างให้เราเห็นบ้างว่าในความสัมพันธ์ระหว่างประเทศในการทำงานองค์กรระหว่างประเทศหรือกระทั่งในกลุ่มเคลื่อนไหวในต่างประเทศเนี่ยเขาเจอหรือประสบกับประเด็นเหล่านี้บ้างไหมฉะนั้นความคิดครอบงำความคิดที่เป็นแบบชายเป็นใหญ่นะคะมันยังมีอำนาจอยู่ฉะนั้นลักษณะของสิ่งที่มันถ่ายทอดมาเส้นทางของความเป็นมาสคูลินิตี้เนี่ยมันมาส่งผ่านมาถึงกลุ่มที่เป็นแบบเกย์เมนมาฉะนั้นการมีชุดความคิดแบบนั้นเนี่ยมันก็กำหนดความคิดที่ว่าความเป็นชายเนี่ยถูกให้คุณค่าสำคัญเสมอนะคะสิ่งที่น่าสนใจก็คือว่าในการพัฒนาระหว่างประเทศเนี่ยเรื่องของงบประมาณหรือว่าองค์กรที่ทำงานในพื้นที่เนี่ยค่ะเคยมีช่วงเวลานึงนะคะที่ก็เป็นกระแสเหมือนกันนะคะว่าเอ๊ะทำไมองค์กรที่จดจัดตั้งในบางประเทศเนี่ยที่เป็นองค์กรที่บอกว่าทำงานสำหรับเกย์เมนเนี่ยถึงได้รับเงินสนับสนุนมากกว่าองค์กรที่ทำงานทางด้านเลสเบี้ยนหรือแม้แต่กระทั่งทำไมองค์กรทางด้านไบเซ็กชวลถึงไม่สามารถเกิดขึ้นได้ในบางประเทศเลยหรือแทบจะไม่มีกลุ่มก้อนที่ทำงานทางด้านแบบไบเซ็กชวลเลยสิ่งนี้ค่ะเป็นสิ่งที่พิสูจน์ว่าความเป็นเกย์โดมิเนนต์มันไปถึงระบบความคิดในการให้การสนับสนุนแล้วก็การช่วยเหลือด้วยแน่นอนความคิดเรื่องของการช่วยเหลือโลกที่เป็นแบบ global north กับ global south ก็มีผลเหมือนกันนะคะหมายความว่ากลุ่มก้อนที่เป็นลักษณะของเครือข่ายเกย์ที่เป็นแบบ global north ก็มองว่ากลุ่มที่เป็นกลุ่มเกย์ใน global south ประเทศที่ต้องการการช่วยเหลือเนี่ยก็จะต้องถูกได้รับการสนับสนุนและการพิจารณาที่มากกว่าคือการรักษาพื้นที่ของแบบเครือข่ายของความเป็นเกย์ไว้ฉะนั้นเงินทุนหรือว่าการสนับสนุนเนี่ยมันถูกจึงไปจำกัดเฉพาะสิ่งที่เรียกว่าการให้การสนับสนุนเฉพาะกลุ่มเกย์เท่านั้นตรงนี้ค่ะจึงเป็นประเด็นที่ถูกวิพากษ์วิจารณ์กันมาอย่างต่อเนื่องจึงมีกระแสนะคะที่ชี้ให้เห็นนะคะว่าองค์กรที่เป็นเลสเบี้ยนองค์กรที่เป็นไบเซ็กชวลหรือแม้แต่องค์กรที่เป็นทรานเจนเดอร์เนี่ยไม่ได้รับการสนับสนุนเมื่อเทียบเท่าจากอะไรคะแน่นอนค่ะทั้งจำนวนงบประมาณแล้วก็จำนวนเครือข่ายที่ได้รับการสนับสนุนตรงนี้ค่ะเป็นอีกหนึ่งตัวอย่างที่น่าสนใจนะคะถามว่าวิธีการแบบนี้ถูกวิพากษ์วิจารณ์แล้วมันถูกแก้ไขยังไงนะคะมันก็เคยมีนะคะที่มีการจัดประชุมนะคะที่แยกอัตลักษณ์ทางเพศออกไปนะคะพอพูดถึงแบบนี้แล้วก็รู้สึกว่าอ้าวก็เป็นคอมมูนิตี้เดียวกันทำไมถึงแยกนะคะแต่เป็นการแยกเพื่อทำให้ฟังเสียงของคนที่ไม่ได้มีโอกาสพูดได้มากยิ่งขึ้นนะคะฉะนั้นมันก็เคยมีการจัดประชุมที่แยกเอากลุ่มที่เป็นกลุ่มเลสเบี้ยนกลุ่มไบเซ็กชวลแล้วก็กลุ่มทรานเจนเดอร์เนี่ยมาคุยกันแล้วก็แยกกลุ่มเกย์ออกไปเพราะทำให้เห็นว่าโอกาสในการที่จะส่งเสียงของตัวเองเนี่ยน่าจะเกิดขึ้นในการที่จะแยกกลุ่มกันออกไปก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยกลับมาคุยกันประมาณนี้ค่ะนั่นในความเห็นของอาจารย์เนี่ยการแยกออกไปแบบนี้มันใช่ทางแก้หรือเป็นทางออกของไอ้ปัญหาเรื่องเกย์โดมิแนนซ์นี้จริงๆนะครับคือต้องบอกว่าการแยกเนี่ยมันเป็นวิธีการที่ใช้คำว่า negotiate เนาะก็คือการต่อรองแบบละมุนละม่อมนะคะเป็นการแยกที่กลุ่มตัวแทนกลุ่มเกย์เองก็มองว่าฉะนั้นก็ต้องมีพื้นที่แบบนั้นเพราะเขาเห็นมาแล้วว่าในประวัติศาสตร์การต่อสู้คนที่เป็นเกย์กลุ่มเกย์เนี่ยได้รับผลประโยชน์ในทางวัฒนธรรมแล้วก็ผลประโยชน์ในทางแบบเศรษฐกิจอยู่มากฉะนั้นการแยกออกไปอย่างละมุนละม่อมแล้วก็แบบเป็นที่ตกลงกันได้แบบที่ยอมรับกันได้เนี่ยค่ะมันจึงเกิดให้เป็นพื้นที่แบบนั้นแต่ไม่ได้หมายความว่ากลุ่มเกย์น่ะอนุญาตนะคะแต่มันเป็นสิ่งที่ทำให้เห็นแล้วว่าในเชิงแบบเขาเรียกว่า
เขาเรียกว่าไงครับผลลัพธ์ที่มันเกิดขึ้นในช่วงเวลาที่ผ่านมาเนี่ยมีคนอีกหลายคนมากที่ต้องการในกลุ่มนี้ฉะนั้นไอ้ความยืดหยุ่นไอ้ความยืดหยุ่นที่เกิดขึ้นเนี่ยค่ะมันจึงเป็นแนวโน้มณปัจจุบันนี้นะคะว่าไม่ได้ก็ตามที่กระแสของเกย์เนี่ยถูกวิพากษ์วิจารณ์เนี่ยค่ะสิ่งหนึ่งที่ต้องทำก็คือการเปิดพื้นที่เหล่านั้นให้เกิดการวิพากษ์วิจารณ์แล้วก็ยอมรับแล้วก็แก้ไขแล้วก็ปรับปรุงฉะนั้นสิ่งนี้ค่ะจึงเป็นสิ่งที่ไม่ได้บอกว่าแยกออกไปเพื่อทำให้แตกแต่เป็นการแยกออกไปเพื่อทำให้เกิดประเด็นที่มีการถกเถียงแล้วก็พัฒนาขึ้นในเรื่องนั้นๆให้ได้ครับครับอาจารย์ทีนี้ประเด็นสุดท้ายครับอาจารย์เนื่องในเดือนไพร์มันเนี่ยซึ่งเราก็ถือกันว่าเป็นเดือนแห่งความหลากหลายทางเพศเนี่ยอาจารย์อยากจะสื่อสารอะไรไปยังกลุ่มคนที่ทำงานเคลื่อนไหวเราเนี่ยแต่อาจจะยังไม่ได้ตระหนักประเด็นเรื่องเกย์โดมิแนนซ์ไม่เห็นประเด็นหรือไม่เห็นว่ามันเป็นปัญหาครับว่าทำยังไงถึงจะทำให้ไอคอมมูนิตี้ของคนที่มีความหลากหลายทางเพศเนี่ยกลับมาสามัคคีและเห็นความเจ็บปวดความทุกข์ทรมานการเลือกปฏิบัติของคนกลุ่มอื่นๆไม่ได้เอาประสบการณ์หรือความคิดของตัวเองเป็นที่ตั้งอย่างเดียวไอ้ที่เกย์โดมิเนนต์มันสร้างปัญหาเนี่ยอาจารย์อยากจะฝากประเด็นอะไรทิ้งท้ายไว้ในช่วงนี้ครับค่ะงั้นสิ่งที่เรากำลังพูดกันอยู่นะคะอาจจะมีตัวอย่างที่น่าสนใจนะคะในกระบวนการเคลื่อนไหวของนักสตรีนิยมก็เคยเป็นแบบนี้เหมือนกันนะคะที่นักเคลื่อนไหวสตรีนิยมบางกลุ่มได้ประโยชน์มากที่สุดจากการเคลื่อนไหวแต่คนที่เป็นนักสตรีนิยมในประเด็นอื่นๆที่ทำงานทั้งด้านไม่ว่าจะเป็นแบบสีผิวใช่ไหมคะชาติพันธุ์หรือคนที่มาจากประเทศแบบโลกที่3อะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะหรือหลังภาวะอาณานิคมอะไรอย่างเงี้ยนะคะที่ยังไม่เคยถูกพูดถึงเลยฉะนั้นในความหลากหลายทางเพศก็เหมือนกันค่ะก็จะมีลักษณะที่คล้ายกันก็คือว่าเส้นทางของการต่อสู้ต้องมองเห็นเพื่อนในองคาพยพทั้งหมดนะคะวินแนวคิดทางด้านความเข้าใจทางด้านมัลติคัลเจอรัลลิซึมพหุวัฒนธรรมกับอินเตอร์เซคชันนอลิตี้ก็คือการรู้แล้วก็การมองเห็นกลุ่มคนที่มีความหลากหลายที่เป็นตัวแทนเนี่ยมันเป็นสิ่งที่กำลังพูดถึงกันมากที่สุดใช่ไหมคะฉะนั้นเราไม่ได้พูดแค่ LGBT ที่คือใครแต่เรากำลังพูดถึงว่า LGBT อยู่ตรงไหนใช่ไหมคะ LGBT ที่อยู่ต่างจังหวัด LGBT ที่ทำงานในที่เป็นแบบเซ็กซ์เวิร์กเกอร์ LGBT ที่อยู่ในภาคแรงงาน LGBT ที่เป็นชาติพันธุ์ LGBT ที่เป็นแบบแรงงานไร้รัฐไร้สัญชาติ LGBT ที่เป็นคนพิการสิ่งเหล่านี้นะคะที่มันทำให้เห็นว่าแนวโน้มของการพูดถึงเรื่องนี้ต้องถูกเรียนรู้ในความเป็นเจนเดอร์ที่มากยิ่งขึ้นอีกอันนึงค่ะเราเคยมีการพูดถึงว่าจริงแท้ที่จริงแล้วเราต่อสู้กันนั้นอัตลักษณ์เนี่ยมันก็เป็นเรื่องแบบเขาเรียกว่า identity เท่านั้นแต่จริงๆแล้วลักษณะของการที่เราพูดถึงเรื่องของความหมายทางเพศมันมีเรื่อง sexuality ด้วยฉะนั้นปัจจุบันสังคมไทยเราพูดคำว่าอย่างเช่นเพศลื่นล้มอย่างเงี้ยใช่ไหมคะเพศลื่นล้มอย่างเงี้ยนะเรามีความรู้สึกว่าไอ้คำแบบนี้นี่แหละมันเหมือน gender fluid คือมันไม่นิ่งอะเมื่อเพศมันไม่นิ่งแล้วเนี่ยเราก็จะสามารถทำความเข้าใจแล้วก็เปิดพื้นที่ยอมรับในลักษณะของความเป็นเจนเดอร์กับเซ็กชวลิตี้อื่นๆได้มากยิ่งขึ้นค่ะซึ่งนี่คิดว่าน่าจะเป็นเรื่องที่เราจะต้องทำความเข้าใจมันต่อไปค่ะในสังคมไทยครับผมก็ในเดือนของไพร์มันนี้นะครับก็อยากจะฝากทุกคนนะครับช่วยกันสนับสนุนแล้วก็ส่งเสริมให้เกิดความหลากหลายทางเพศแล้วก็ความเสมอภาคทางเพศให้เป็นจริงในสังคมไทยนะครับแล้วก็คงเฝ้ารอว่าหลังมีรัฐบาลชุดใหม่นี้แล้วเนี่ยจะต้องมีการผลักดันกฎหมายหรือนโยบายอะไรเพื่อทำให้ความฝันของชาว LGBT ที่จะได้มีความเสมอภาคกับเพศอื่นๆได้เกิดขึ้นจริงๆนะครับวันนี้ขอบคุณอาจารย์เคสครั้งพิบูลมากนะครับที่มาร่วมสนทนาแล้วก็ให้ความรู้กับทางรายการหมายเหตุประเภทไทยนะครับก็พบกันใหม่ในตอนถัดไปนะครับวันนี้ผมต้องขอขอบคุณมากครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ